สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่8สิงหาคมค่ะผลประมูลพรนาบาัทสหรัฐอายุ10ปี42,000ล้านเหรียญดีมา n ์ออนแอร์สุดตั้งแต่ธันวาคม2022หากมองจาก bid-to-cover ratio เพราะอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบปีเทรดเดอร์ช่วยนิเกทีฟ s น n t i m e n t จากผลประมูลเทขายหุ้นสหรัฐและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆหลังตลาดรีบาวขึ้นมาบ้างจากสภาพโกลหนใน Black Monday เช้านี้ที่เอเชียนักลงทุนยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวังและเดาว,ว่าหลายคนยังคงนั่งเฝ้าค่าเงินเยนกันอยู่ค่ะส่วนอัตราต่อรองคุณทรัมป์และคุณกมลาเท่ากันแล้วโดยประมาณเรายึดตีมไม่แน่ช่วง3เดือนก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเน้นซื้อถือกองทุนที่เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมกับอินเดียญี่ปุ่นทองคำบิตคอยและจีนค่ะมาดูการเคลื่อนหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซตอินเด็กปิดไปที่1290.5 5จดุดบวก1.3 0มูปมูลค่าการซื้อขาย4 0่หล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐหลังเจ้าหน้าที่เฟดชี้ไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยและ BOJ เบรกขึ้นดอกเบีย้ยส่วนอัลั่าของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่79,243ล้านบาทและยูพนธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.3 4เปรเปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเม่อวา0.04คะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท66สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกันโดยเงินบาทอ่อนค่าจากปัจจัยในประเทศเป็นหลักส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดบวกแม้เผชิญกับการซื้อขายที่ผันผวนอย่างหนักตลอดทั้งวันโดยดัยดชนีฟื้นตัวจากการรวงลงอย่างรุนแรงในช่วงแรกโดยรับแรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจาก BOJ ส่งสัญ,ญญาณว่าจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางความผันผวน นิกิจปิดปดที่35,089.62บวก1.19%ส่วนเสรยงไฟคอคมอสิทธิ์ตตลาดหุ้นจีนปิดบวกหลังจากจีนเปิดเผยยอดนำเข้าที่สูงเกินค่าในเดอนกรกฎาคมเสรยงไ้คอรมอสิทธิ์ปิดที่2,869.83บวก0.09% ส่วนฝฟังของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธขณะที่นสแดกดิ่งลงกว่า1%เโดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและอัตราผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นหลังจากผลการประมูลพัธบัตรบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอดาวโจนส์ปิดที่3 8 7 6 3 4 5จุดลบ0.6เปเปิดที่5,199.50จุดลบ 0. เ ดอะนสแตปิดที่1 6 1 9 5 8 1จุดลบ1.05%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นวันเดียวมากที่สุดต,ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2566โดยรับแรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มธนาคาร CC40 ปิดที่7,266.01จุดบวก1.91% DAX ปิดที่17,615.15จุด 1.50%และฟุซี่ร้อยปิดที่8,166.88จุดบวก1.75%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลัหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อประเมินทิศทางเงินเฟอ้อและแนวโนมนอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวทซัสตา,สตาสนวยอร์ปิดพุ่งขึ้นกว่า2%เปซนในวันพุธบวกขึ้นมา2.7% 7เปซปิดที่75ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดนอกจากนี้ตลาดยังรับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและการที่ดิเบียลดการผลิตน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออุทานน้ำมันในตะวันออกกลางส่วนน้ำฟองของเบรนท์ค่ะบวกขึ้นมา2.4 2ปิดที่ดอลเาร์เซนต์ปิดที่อดบแปดลาร์เาล ส่วนสัญญาทองคำตราดนยยอปิดบวกในวันพุธโด,ดยรับแรงหนุนจากความหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตรารดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนกันยายนอย่างไรก็ดีค่ะราคาทองคำปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการแข่งข้าของดอลลร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยฉุดตลาดสัญญาทองคำตลาดโคมิกสมมบเดือนธันวาคมบวก0 0 3ปิดที่2432ดอลลาร์40เซนต์ต่อไตรล้ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m อม i e y News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท s s m r t t Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชันวรวรนตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ